โยสวัสดีครับชาบิสบรากี้เลสซิ่งทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยกับเดวิดคังคงนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาเล่นนี่เลยครับน้องๆก็จะเป็นลอสเวสต์รอสนั่นเองถ้าอ่านผิดยังไงไปแปลผิดยังไงก็ขออภัยนะเวสต์รอสนะก็ดีที่สุดก็สปีดนั่นเองนะลองลงมาก็อัตราเหยียบเร่งอัตราเหยียบเร่งแล้วก็ความเหนียวนั่นเองต่ำสุดก็การควบคุมเฮ้ยแต่ผมว่าการควบคุมมันดีนะเจ้าคันเนี้ยนะถือว่าดีเวลาขับไปแล้วรู้สึกว่าคือไม่ต้องกดดีแบบแค่กดโค้งไปแค่กดโค้งแม่งก็โค้งแบบสุดๆได้ละโคตรดีนะแล้วก็เอาเจ้าไลลานีไปเลยนี่ไลลานีนะสวยนะฮะทุกอย่างนะชมพูนะชมพูเคลือบเงานะฮะไปไม่ใช่สีม่วงสีม่วงไปเริ่มเลยวันนี้ก็มาอยู่นะฮะ ในโหมดออฟไลน์นั่นเองผมเล่นในโหมดออฟไลน์นะอีกไม่นานก็จะมีอะไรนะรถตำรวจมานั่นเองคุณผู้ชมโอ้โหชอบมากเลยรถตำรวจเห็นแล้วเท่ดีนะน่าสนด้วยนะฮะรถตำรวจนี่คือเจ๋งนะครับมีเท่าที่ผมเห็นมานะบางคนอ่ะอัปเดตไปแล้วแต่อัปเดตเป็นเซิร์ฟเบต้านะคุณผู้ชมนะเท่าที่ผมเห็นมาในกลุ่มอะไรพวกนั้นเปิดอันติเลยอะไรนะสปีดกับอัตราเหยียบเร่งดีเลยนะโคตรจะดีอ่ะความเหนียวก็ดีแต่การควบคุมต่ำสุดนะฮะเท่าที่ผมเห็นมานะไอ้เจ้ารถตำรวจนั่นน่ะที่กำลังจะมาเห็นในเซิร์ฟเบต้าเขาอัปเดตกันไปแล้วไงมาขอบอกดีนะที่มีอะไรนะกล่องผสมยาบาลช่วยอยู่หลุมดำมาทีโอเคเดี๋ยวก่อนชนต้นไม้สักครู่หนึ่งปลาแล้วก็พุ่งมาเห็นไหมคือโคตรดีอ่ะดีจนพลิกคว่ำอ่ะคุณดูรถจักรคันนี้ใครมีนี่โคตรดีเลยผมได้ในทัวร์นาเมนต์นะผมอยู่อันดับที่อะไรที่ผมได้ไม่ห้าน่าอยู่อันดับ5มั้งคือเจอแต่คู่แข่งแบบตึงจัดอ่ะการโค้งนี่โคตรดีเลยคนดูโอ้โหบิดไปบิดมาดูดิรถคันนี้ถือว่าน่าเก็บนะน่าเก็บได้ในระดับหนึ่งในแต่ละคันคุณต้องมีคันนี้ให้ได้ไอ้ผมก็ได้จากทัวร์นาเมนต์นะโอเคตายซะก่อนดีนะแต่ผมว่าเจ๋งเนี่ยเสน่ห์ของมันนะฮะที่ผมมองแล้วเป็นจุดเด่นก็คือหอกแหลมของมันสวยนะเจ้าเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสีน่ะไอ้ผ้าสีธงสีหอกที่ติดกับหอกอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยแล้วเอาสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงนี่เป็นไงสวยนะฮะอันนี้ก็ติดดวงตาเพิ่มกว่าเดิมนะให้มันดูแบบสวยๆอ่ะจะเรียกว่าดูหลอนมันก็ดูไม่หลอนนะมันดูสวยๆเจ๋งนะรถตำรวจโคตรเจ๋งด้วยโคตรเท่มีสีดำด้วยนะเป็นคันสีดำผสมขาวใช่ไหมล่ะโคตรเท่อยากได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะผ่านในทัวร์นาเมนต์แบบว่ากลัวแบบว่าเจอคู่แข่งอ่ะที่แบบตึงมือตึงอ่ะตึงมือตึงแบบสัสๆเลยอ่ะกลัวประมาณนี้แหละ โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้มาละมาอยู่ที่2อยู่เว้ยยังไม่ลดโอ้โหล็อกซิAI อีกแล้วตัวเดิม AI ไอตัวเนี้ยไอ้เหี้ยไอ้เจ้า R8 อ่ะเห็นบ่อยสุดเลยนะฮะขนาดเล่นตอนที่แบบว่าออนไลน์อ่ะแม่งเจ้ากี้เจ้าการชิบหายเลยมาตลอด เสียงเกมนี้ก็ชอบด้วยดิไปจังหวะนี้มาใส่ล้อแคนดี้คูเป้นี่คือโคตรสวยเลยดูทรงแล้วโอ้โหอย่าโดนอันติโอ้โหโดนเลยจบบริบูรณ์เลยจะอยู่อันดับหนึ่งก็คงยากกว่าโอเคโดนบอสสกัดกั้นไปก่อนหลุมดำไม่ได้แล้วนะดูทรงน่าจะได้อยู่โอเค ก็ตีขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเรียบร้อย ก็ได้การ์ดพลังการ์ดช่วยเอาไว้นะฮะความเร็วแปรปรวนมาเริ่มเลย ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่านะขอบคุณนะยอดไลน์นะ11คนเยอะสุดๆเลยอ่ะเยอะมากเลยนะ11คนผมโคตรดีใจเลย
11ไลค์นะฮะโอเคขอบคุณยอดดูมากเลยครับมาถึงเปิดแล้วฮะหมดตัดสัญญาณมาถึงก็หลุมดำมาละบูสเตอร์มาได้ถูกจังหวะมากเลยโอเคขอบคุณบีซอฟนะฮะที่ปิดอะไรที่ปิดนะ สุดท้ายมันก็ไม่ยอมมาเฮ้ยเมื่อกี้อุตส่าห์ช่วยให้ผมหลุดพัฒนาการแล้วนะมาเล่งเลยเล่งเลยจังหวะนี้จังหวะนี้มาอะไรก็ได้อันนี้เรากดเบรกไปด้วยนะผู้ชมดูดิแค่กดเบรกเนี่ยมันก็ขยับไปขนาดแล้วดูดิองศามันจะแบบรวดเร็วทันใจอ่ะเออตัวเนี้ยถึงการควบคุมมันจะต่ำแต่ถ้าคุณมาขับจริงๆนะแตกต่างกว่าไอ้เส้นกราฟที่มันบอกไปเยอะเออคือมันดีอ่ะเออคุณดูอันนี้กดอันนี้ไม่ได้กดเบรกแล้วคุณดูคุณดูดิเนี่ยโคตรจะลื่นไหลอ่ะดูดิลองเออใครที่เผชิญทัวร์นาเมนต์ในรถรางวัลเป็นของรถชิ้นเนี้ยคุณต้องเล่นให้ได้นะเว้ยผมคนหนึ่งโคตรดีใจที่ได้เจ้าคันนี้นะฮะแล้วก็ได้เพชรเท่าไหร่วะ1เพชรเออก็สวยมาก่อนจะจากไปก็ด่านนี้ก็แล้วกันเออด่านโอทัมเมอร์เหมือนว่ามันไอ้เจ้ารถโอทัมเมอร์มันจะเกี่ยวกับคันนี้ด้วยนะไปจังหวะนี้ได้แล้วอะไรวะหลุมดำโอเคมาถึงก็ได้เลยจังหวะนี้อันติตอนเนี้ยอันติใส่ก่อนได้เปรียบเลยจังหวะนี้ถ้าไม่โดนตัวอื่นมาตัดก่อนนะโอ้โหไฮดราเลยเว้ยจังหวะนี้เดี๋ยวนะขอเล่นอะไรพี่ลุงพี่เลนโอ้ยเชี่ยขโมยไปเลยอ่ะกะว่าจะแบบหันหลังยิงนะเนี่ยเออเหลียวหน้าไปทางฝั่งคู่แข่งอ่ะโอ้โหยิงผู้ไปแล้วเว้ยจังหวะนี้เล่นๆด่านรถโอทาเมอร์มันเกี่ยวกับไอ้ก็ด่านนี้ด้วยนะภารกิจของมันอะที่ต้องอะไรอะต่อยคู่แข่งอะไรประมาณน่ะผมก็ไปแปลแล้วก็งงอะด่านเนี้ยที่ต้องเล่นกับเจ้าโอทาเมอร์อะภารกิจของมันอะรถลากผลไม้มันมีอย่างนี้คำแปลผมก็งงไม่รู้ว่าระบบแปลมันรวนเปล่าวะยิงวับมาเจอแบบนี้เลยโอ้โหไปจังหวะนี้มาเทอร์โบเลยลูก จังหวะนี้เร็วๆๆดิบๆๆๆเรียบร้อย ก็สักทีนะฮะถือว่าสวยนะฮะมาอีกรอบหนึ่งมาสนุกดีอ่ะสนุกดียังเครื่องติดอยู่ เสียงดนตรีเกมนี้ตั้งแต่อัปเดตมาก็โคตรสนุกเลยป้ายนะฮะเสียงเพลงโคตรจะสนุกฟังแล้วแบบมีกำลังอ่ะพละกำลังหรือเปล่านะผมคิดไปเองหรือเปล่านะฮะถ้าฟังเสียงเพลงเก่าๆมันดูซ้ำๆไงมันดูแบบเบื่อๆแล้ว ช็อตไปซะ มาจังหวะนี้กระทิง ชนแล้วยิงแรงนะเนี่ยดูดิโอ้โหดิสโก้จิมมี่จะตามมาได้หรือเปล่าจะตามทันหรือเปล่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้การละไปจังหวะนี้เร็วๆโอเคเจอทุ่งดอกสวรรค์เป็นไงฮะเก็บหมดเรียบเลยทุ่งดอกไม้สวรรค์เป็นไงหอมใครที่โดนปุ๊บบอกเลยต้องเจอกลิ่นลาเวนเดอร์นะฮะคุณดูนะรถคันนี้คือการควบคุมโคตรดีอ่ะผมว่าจะโชว์อะไรในการหมุนสเตปอะไรสักอย่างอ่ะใครแล้วเคยทำอยู่นะล็อกซี่เกือบมาแล้วโอเคก็ประมาณนี้ในวันนี้ก็คงมีเท่านี้กับการเล่นเจ้าเวฟบรอสนั่นเองอะถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะก็ประมาณนี้ก็เป็นรถที่ดีนะเว้ยมันเป็นรถของตระกูลอะไรนี่แหละแรดลอสอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้สามตระกูลอะ นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเขาหน้า
ผมอาจจะเล่นรถคันคลาสสิกคันอื่นๆด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่ชาบิสบราคีและซิงทุกท่านนะครับ